่วนกันนภัทรฟันไม่สวยจนแฟนคลับรับไม่ได้ค่ะหน้าที่แฟนคลับยุคนี้ไม่ได้มีแค่ตามไปกรี๊ดยกป้ายไฟหรือว่าอุดหนุนผลงานเท่านั้นนะคะแต่ต้องบริหารความหล่อของนักร้องคนโปรดให้อีกด้วยอย่างแฟนเพลงของกันนภัทรก็ขอรวบรวมเงินกว่า 100,000 บาทให้หนุ่มมาสเข้มคนนี้ไปจัดฟันเพิ่มความหล่อเวลาร้องเพลงจะได้มีรอยยิ้มสวยๆค่ะเป็นเรื่องที่แบบตกใจมากคือต้องการเอาเงินก้อนนี้ไปดัดฟันนะลูกเพราะว่าฟันเนี่ยเริ่มยื่นแล้วข้างหน้า2ซี่เพราะเมื่อก่อนกันเคยดัดฟันแล้วก็ไม่ใส่รีเทนเนอร์ทำให้ฟันเนี่ยก็เริ่มแบบกลับมาเกยอีกครั้งนึงก็เลยแบบออกทีวีถ่ายรูปออกมาปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเห็นชัดสัญญาว่าจะไปทำให้เร็วที่สุดครับ